ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตัวต่อไปนะครับซึ่งก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูปทรงต่างๆก็เริ่มต้นจากการสร้างงานขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเลือก Create New นะครับแล้วเลือก Flat File Action Script 3.0 นะครับเมื่อเปิดเข้ามาครับก็เราจะมาสร้างรูปทรงนะครับโดยใช้เครื่องมือกลุ่มที่ใช้ในการวาดรูปทรงเรขาคณิตต่างๆนะครับเริ่มจากการใช้เครื่องมือตัวแรกนะครับอยู่ในกลุ่มของเครื่องมือตรงนี้ครับเครื่องมือตัวแรกก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าเล็กแองเจิลทูลนะครับก็คลิกเลือกนะครับเครื่องมือเล็กแองเจิลทูลนี่ก็จะเอาไว้ใช้ในการวาดรูปทรงต่างๆนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะมีส่วนของ property inspector ให้เรากำหนดลักษณะต่างๆดังนี้ครับก็มีในส่วนของการกำหนดเรื่องของ fill color นะครับเรื่องของลายเส้นนะครับสีเส้นแล้วก็ขนาดนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับเครื่องมือลายทูลนะครับก็จะมีเรื่องของการกำหนด stroke นะครับหรือว่าขนาดของเส้นว่าจะใช้กี่พิกเซลแล้วก็มีสไตล์ของเส้นนะครับซึ่งก็มีคุณสมบัติสไตล์นั้นคล้ายๆกับตัวลายทูลนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็นแบบ solid นะครับกำหนดความหนาประมาณสัก3พิกเซลครับผมกำหนดแค่นี้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็มาแบล็คเมาส์นะครับค้างไว้แล้วก็มาวาดในพื้นที่สเตทของเรานะครับเมื่อวาดรูปเสร็จนะครับก็จะเป็นลักษณะตามที่เรากำหนดไว้ใน inspector property inspector นะครับในส่วนอื่นๆก็คล้ายๆกับตัว line tool นะครับจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือตรง rectangle option ตรงนี้นะครับซึ่งผมจะลองจะลองปรับแต่งนะครับตรง rectangle option ตรงนี้ดูนะครับก็เราก็สามารถที่จะปรับแต่งนะครับจากได้2รูปแบบนะครับจากการขยับนะครับเส้นเข็มตรงนี้นะครับหรือจะพิมพ์ตัวเลขใส่เข้าไปก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับพิมพ์ตัวเลขใส่เข้าไปตรงนี้นะครับพอเราพิมพ์เสร็จแล้วก็มาลอง black mouse นะครับวาดรูปดูนะครับซึ่งส่วนของ rectangle option ตรงนี้ก็ใช้ในการกำหนดลักษณะของขอบนะครับของรูปสี่เหลี่ยมที่เราวาดนะครับก็คือเครื่องมือ rectangle tool เองก็จะเป็นขอบมุมแบบนี้นะครับแต่จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราขยับขอบเนี่ยนะครับตัวเลขทั้ง4มุมนะครับจะขยับตามกันเป็นค่าเดียวกันอัตโนมัตินะครับอันนี้กรณีที่เรากำหนดขอบด้านไหนขอบด้านนอกตรงนี้นะครับคราวนี้เราลองทำให้ค่ามันติดลบดูครับนะครับขนาดนี้ครับมีค่าติดลบผมลองวาดรูปดูนะครับก็จะได้รูปออกมาแบบนี้นะครับเมื่อเราปรับค่าให้เป็นค่าติดลบครับสมมติว่าผมปรับค่าให้เป็น0นะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการให้การปรับค่าของแต่ละมุมเนี่ยนะครับมีตัวเลขที่มีค่าตรงกันครับก็ให้เรามาคลิกเลือกเครื่องมือตัวนี้ครับตัว lock corner เนี่ยให้เราคลิก1ครั้งให้มันเป็นลักษณะโซ่ที่แยกออกจากกันต่อไปนี้เวลาเรากำหนดนะครับก็จะทำให้เรามีอิสระในการที่จะวาดรูปสี่เหลี่ยมแต่ละมุมที่มีการกำหนดขนาดแต่ละมุมไม่เท่ากันอย่างเช่นกรณีนี้ครับผมนะครับเปลี่ยนมุมด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับให้มีค่าประมาณ40นะครับถ้าผมลองวาดรูปดูนะครับก็จะได้รูปออกมาแบบนี้นะครับลักษณะของขอบก็ทั้ง4มุมนะครับก็จะแตกต่างกันอยู่แค่มุมเดียวเพราะเรากำหนดที่มุมเดียวนะครับสมมติผมกำหนดฝั่งนี้อีกครับครับ40อาจจะกำหนดไม่เท่ากันก็ได้นะครับเป็น50นี่ครับก็ลองวาดรูปดูนะครับก็จะได้ลักษณะสี่เหลี่ยมออกมาแบบนี้มุม2มุมที่มีการกำหนดค่าพิกเซลนะครับเราอาจจะกำหนดเป็นมุมติดลบบ้างก็ได้ครับนะครับ35พิกเซลก็วาดรูปออกมามันก็จะได้รูปทรงที่แตกประหลาดออกมาได้หลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการใช้เครื่องมือ rectangle tool นะครับมาดูเครื่องมือตัวถัดไปครับผมลบตรงนี้นิดนึงครับลบทิ้งเลยนะเครื่องมือตัวต่อไปก็จะมีเครื่องมือซ่อนอยู่ครับ toolbar หรือว่า panel toolbar ของเราเนี่ยถ้าเครื่องมือตัวไหนนะครับมีเครื่องมือมากกว่า1เครื่องมือนะครับมันจะมีลักษณะของจุดนะครับสามเหลี่ยมสีดำตรงนี้
วิธีเลือกเครื่องมือตัวที่ซ่อนอยู่ก็คลิกเมาส์ค้างไว้นะครับมันก็จะโชว์เครื่องมือตัวที่ซ่อนอยู่มานะครับเครื่องมือตัวที่2ที่เราจะไปทำความรู้จักก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Overtool ครับเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูปทรงกลมหรือว่าวงรีนะครับก็คลิกเลือกเครื่องมือนะครับก็กำหนดสีเส้น Stroke Pixel ลักษณะของเส้นก็แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นแบบ Solid นะครับผมลองวาดดูนะครับคลิกค้างไว้ drag เมาส์นะครับว่าหรือจะวาดเป็นวงรีก็ได้นะครับแบบนี้นี่คือใช้เครื่องมือ Overtool นะครับเรามาดูในส่วนของ Over Option บ้างครับนะครับ Over Option ก็ผมลองปรับค่า Start Angle ดูครับเป็น50นะครับก็เวลาวาดรูปก็จะได้ผลออกมาแบบนี้ครับคือจุด Start นะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับถ้าผมลองกำหนด end angle ครับซึ่งการกำหนด end angle กับ start angle เนี่ยจะต้องไม่ค่าจะต้องไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าถ้ากำหนดค่าตรงกันสมมติว่าผมกำหนดเป็น50 start แล้วก็ end angle 50นะครับผลที่ได้มันก็จะเป็นรูปวงกลมธรรมดาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าผมกำหนดให้นะครับ end angle เป็น104วาดรูปออกมาก็จะได้แบบนี้ครับนะครับแบบนี้นะครับหรือกำหนด start มาก angle น้อยนะครับก็จะได้รูปออกมาแบบนี้นะครับครับมาดูส่วนถัดไปครับผมปรับค่าตรงนี้ให้เป็น0เหมือนเดิมมาดูส่วนถัดไปก็คือ inner radial นะครับ inner radial นะครับก็มีการกำหนดค่าแบบนี้ครับสมมติว่าผมขยับค่านะครับเป็นประมาณสัก33อ่ะนะครับแล้วผมก็วาดรูปครับคลิกค้างไว้inner radial ก็คือการกำหนดนะครับรูตรงกลางตรงนี้นะครับช่องตรงกลางตรงนี้ให้มีขนาดช่องนะครับที่ไม่เป็นวงกลมวงเดียวทั้งหมดนะครับให้มีช่องตรงกลางเหมือนคล้ายๆรูปโดนัทแบบนี้นะครับเราจะให้ช่องใหญ่แค่ไหนก็ปรับค่าแล้วก็วาดรูปไปนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือตัวที่2ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือ Overtool นะครับก็เอาไปใช้งานได้นะครับมาดูเครื่องมือตัวต่อไปครับลบรูปทิ้งก่อนนะครับเครื่องมือตัวต่อไปคลิกค้างไว้นะครับคลิกเมาส์ค้างไว้ก็จะได้เครื่องมือตัวที่3ขึ้นมาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ Rectangle Tool นะครับแต่เจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับชื่อว่า Rectangle Primitive Tool มาดูกันซิว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองวาดรูปของ Rectangle Tool ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็ผมวาดรูปมาแบบนี้นะครับนี่คือเครื่องมือรูปที่วาดด้วยเครื่องมือ Rectangle Toolนะครับพอเราวาดรูปเสร็จนะครับแล้วก็ก่อนที่เราวาดรูปเราปรับแต่งนะครับแบบนี้ก็จะได้รูปแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่พอเราวาดเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าผมใช้เครื่องมือเป็น selection tool แล้วมาดับเบิลคลิกเลือกวัตถุผมจะมาปรับตรงoption ของ rectangle option เนี่ยครับจะไม่มีคุณสมบัติตรงนี้ให้เลือกอีกแล้วนะครับเหมือนกับรูปนี้เลยแต่ถ้าเป็นช่วงที่เรากำหนดเริ่มต้นการวาดจะมีส่วน Rectangle Option ให้กำหนดนะครับซึ่งนี่คือเครื่องมือ Rectangle Tool แต่ถ้าเป็นการวาดรูปด้วย Rectangle Primitive Tool นะครับถ้าเป็นการวาดรูปด้วย Rectangle Primitive Tool เนี่ยนะครับลองวาดดูนะครับพอผมเลือกเครื่องมือ Rectangle Primitive Tool ซึ่งจะเหมือนกับ Rectangle Tool เลยนะครับผมก็วาดรูปมารูปแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าพอเราวาดรูปที่เป็นด้วยเครื่องมือ Rectangle Primitive Tool เนี่ยจะมีลักษณะของเส้นนะครับเส้นกรอบนะครับเข้ามาอยู่ในบริเวณภายในเส้นของวัตถุนะครับเส้นขอบของวัตถุครับคราวนี้เราก็ลองมาปรับแต่งกันดูนะครับหลังจากที่ผมใช้เครื่องมือเป็น Selection Tool มาเลือกแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหลังได้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัว Rectangle Option โผล่ขึ้นมาให้เราได้ปรับแต่งแก้ไขไม่เหมือนกับการที่เราวาดรูปจาก Rectangle Tool ธรรมดามันจะไม่มีให้เราปรับแต่งอีกแล้วนะครับเราจะปรับแต่งได้เฉพาะก่อนที่จะวาดรูปเท่านั้นนะครับผมมาคลิกเลือกนะครับวัตถุที่วาดด้วย Rectangle Primitive Tool นะครับแล้วผมลองปรับดูนะครับเห็นมั้ยครับก็นะครับเรามาปรับแต่งภายหลังได้หรือทำให้ค่าติดลบก็ได้นะครับแบบนี้นอกจากที่เราจะมาปรับจากตัว
option ตรงนี้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะมาปรับที่ตัวรูปเลยก็ได้ครับก็คือจะมีจุดตรงมุมตรงนี้เห็นไหมครับมีจุดของมุมเนี่ยสี่จุดนะครับเราก็สามารถคลิกที่มุมนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปนะครับคลิกแร็กเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วดึงเข้าไปก็จะได้รูปทรงตรงนี้มาซึ่งก็จะมีจุดให้เราปรับแต่งอยู่ทั้งหมด8จุด4ด้านด้วยกันนะครับอันนี้คือเครื่องมือตัวแรกถ้าเราไม่ต้องการให้มีการล็อกนะครับให้ตัวแต่ละมุมนั้นมีค่าเท่ากันแล้วก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับค่าไปนะครับก็สามารถปรับแต่งหรือมาปรับแต่งที่นี่ก็ได้นะครับพอเราปลดล็อกแล้วเราก็มาปรับแต่งนะครับก็จะได้รูปที่ตรงกับความต้องการของเรานะครับคราวนี้มาดูตัวต่อไปครับเครื่องมือตัวต่อไปก็เป็นเครื่องมือที่ชื่อว่านะครับเครื่องมือที่ชื่อว่า Oval Primitive Tool ก็คล้ายๆกับ Over Tool นะครับลักษณะก็เหมือนกันครับก็คือมาปรับแต่งภายหลังได้นะครับก็คลิกเลือกนะครับแล้วก็เลือกวัตถุรากนะครับก็เราจะมาปรับที่นี่ก็ได้นะครับปรับที่ตัว Oval Option นะครับปรับแต่ละจุดตรงนี้เห็นไหมครับ End Angle Start Angle นะครับ End Angle จุดที่เราปรับเห็นไหมครับก็หรือเราจะมาปรับนะครับโดยเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool แล้วก็มาปรับจากตัวตรงนี้ก็ได้ครับจุดของวงกลมตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะได้วัตถุตามดีไซน์ที่เราต้องการนะครับโอเคครับต่อไปมาดูเครื่องมือตัวสุดท้ายครับชื่อว่า polystar tool นะครับผมก็คลิกเลือกเครื่องมือตัวนี้ครับ polystar tool นั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้นะครับวาดรูปทรงที่เป็นห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับแล้วแต่เราจะกำหนดนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มากำหนดได้จากตรง tool setting ตรงนี้ครับตรงส่วนของ option นะครับส่วน option ก็คลิกเข้าไปวาดรูปแรกไปเป็นห้าเหลี่ยมนะครับเพราะว่ากำหนดค่า default ไว้ที่ห้าด้านนะครับสมมติว่าผมอยากจะวาดรูปสามเหลี่ยมผมก็เปลี่ยนเป็นเลข3ครับตรงนี้แล้วก็โอเคก็ลองวาดดูจะได้รูปสามเหลี่ยมออกมานะครับอยากจะได้เป็นรูป6เหลี่ยม8เหลี่ยมสมมตินะครับก็เป็นเลข8แล้วก็โอเคก็จะได้เป็นรูป8เหลี่ยมออกมาครับนอกจากมันจะวาดรูปทรงเลขาคณิตได้ตามด้านที่เรากำหนดแล้วนะครับก็ยังมีการวาดเป็นรูปดาวได้อีกนะครับก็คลิกที่ Tool Option ตรงนี้ครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนจากคำว่า Polygon นะครับคลิกนะครับตรงสไตล์นี้นะครับตัว Polygon เปลี่ยนเป็น Starสมมติดาวมี5แฉกนะครับผมก็ใส่เป็นเลข5ก็โอเคครับก็วาดรูปดาวนะครับได้รูปดาวออกมาแบบนี้ผมแซกก่อนนะครับรูปดาวเล็กๆหน่อยนะจะได้เห็นชัดอันนี้เป็นรูปดาวนะครับหรือนอกจากจะรูปดาวแล้วนะครับเราตรง Tool Option เนี่ยนะครับเรายังกำหนดโดยการประยุกต์ใช้นะครับจากรูปดาวเนี่ยเราก็มากำหนดด้านให้มันมากขึ้นสมมติผมกำหนดเป็น20ด้านนะครับเวลาเราวาดรูปก็จะได้แบบนี้ออกมาเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลบรูปชิ้นจะได้เห็นได้ชัดเจนก็นะครับคลิกเลือกเครื่องมือแล้วก็วาดเห็นไหมครับแล้วก็ปรับแต่งได้ในส่วนของวงกลมตรงกลางนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับว่าให้วงกลมใหญ่หรือเล็กนะครับโดยที่ไปกำหนดตรงตัวออปชันนะในส่วนของstar point size นะครับสมมุติในกรณีนี้เนี่ยผมต้องการวาดรูปดาวประกายแสงนะครับหรือเป็นรูปแสงเทียนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็คลิกเลือกเครื่องมือครับแล้วก็ผมไม่กำหนดเส้นขอบแล้วกันนะครับผมคลิกเลือกว่าไม่กำหนดนะครับผมคลิกเลือกทางสีแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับตรงที่ไม่เลือกสีนะครับแล้วก็รูปตรงนี้ครับผมเลือกเป็นสีแดงนะครับผมก็มาคลิกที่ Tool Option ครับกำหนดเป็นสัก30นะครับและส่วนตรงนี้ครับ Star Point Size เนี่ยจาก 0.5 นะครับความหนาของวงกลมเนี่ยเป็น 0.5 ผมลองเปลี่ยนเป็นสัก 0.1 นะครับแล้วก็กดโอเคแล้วลองวาดดูครับเห็นไหมครับก็จะได้รูปออกมาแบบนี้นะครับจุดของวงกลมก็จะลึกเข้าไปนะครับนี่คือเครื่องมือนะครับที่อยู่ในกลุ่มของรูปทรงเลขาคณิตนะครับไล่ตั้งแต่ Rectangle Tool Over Tool Rectangle Primitive Tool Over Primitive Tool แล้วก็ Polystar Tool นะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้ดู